เราจะมาจัดอันดับคลิปหาเสียงของเมมเบอร์ทั้ง51คนนะฮะอันดับความหายอดเยี่ยมอันดับความดุดันสุดขีดอันดับความพยายามเป็นเลิศก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับจากที่ทาง Official นะฮะได้อัพคลิปนะครับการหาเสียงของเมมเบอร์ทั้ง51คนนะครับในการเลือกตั้งซิงเกิลที่6นะครับผมว่าใครจะได้เป็นเซมบัสเซอร์แล้วก็ใครจะได้เป็นเซนเตอร์นะฮะซึ่งเมมเบอร์แต่ละคนเนี่ยก็ได้มีสไตล์การเล่าเรื่องนะครับมีสิ่งที่น่าสนใจนะครับแตกต่างกันออกไปนะฮะใครมีอะไรดีใครมีอะไรมาขายเนี่ยก็ปล่อยมาได้เต็มที่เลยและคลิปนี้นะครับจะเป็นครั้งแรกของช่องเราด้วยนะฮะ Wow. เราจะมาจัดอันดับคลิปหาเสียงของเมมเบอร์ทั้ง51นะฮะว่าใครจะติด3อันดับแรกในประเด็นต่างๆนะฮะอันนี้เป็นการจัดอันดับโดยผมเองนะคุณผู้ชมไม่ได้อ้างอิงแหล่งข้อมูลจากที่ใดทั้งสิ้นนะฮะโอเคไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยฮะอันดับความหายอดเยี่ยมก็แน่นอนนะครับจุดขายหลักของเมมเบอร์แต่ละคนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีในเรื่องของความหาใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าใครหาที่สุดนะฮะอันดับ3จีจี้เปิดมาก็เอาฮาตั้งแต่แรกเลยนะฮะโอ้โหนั่งสลับไปสลับมาไม่ตรงตำแหน่งสักทีแล้วก็เจ้าตัวบอกว่าเครียดมากเลยก็วันนี้นะคะหนูสารภาพตรงๆว่าหนูเครียดมากค่ะหนูไม่รู้ว่าหนูเนี่ยจะพูดอะไรดีสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็หาวิธีแก้เครียดโดยการคุยกับพี่เหยือกแล้วก็น้องแก้วของเรานั่นเองค่ะก็แล้ววันนี้หนูจะมาคุยกับเหยือกน้ำจ้าสวัสดีจ้าพี่เหยือกแม่พาน้องแก้วมาด้วยอ่ะตัวเย็นๆไม่สบายปะเนี่ยแม่ก็เป็นไอเดียที่ฮาดีนะฮะเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ผลนะฮะเครียดกว่าเดิมอันดับ2น้ำหนึ่งเธอมาในทีมของนักรบนะฮะแล้วก็เข้ามาแล้วก็เวียงใส่กล้องนะฮะแต่เจ้าตัวบอกว่าเอ๊ะมีใครมาตั้งปืนใหญ่จ่อหน้าเธอนะฮะนี่ใครปล่อยให้ข้าสิมันเอาปืนใหญ่มาจ่อถึงหน้าข้าเลยลูกสุดท้ายก็บอกว่านี่มันกล้องนี่หว่าเขาเรียกว่ากล้องเหรอมีการใช้ศัพท์ไทยโบราณนะฮะก็มีปะปนคำศัพท์ที่อยู่ในยุคปัจจุบันบ้างนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่น่าจะไม่ได้เห็นกันง่ายๆนะฮะและยังมีรำปิดท้ายแบบฮาๆอีกโอ้โหจะฮาไปไหนคุณมิลินและอันดับหนึ่งปู่เป้เรื่องความฮาปู่เป้ก็ต้องครองอันดับหนึ่งไปอย่างแน่นอนนะฮะโอ้โหฮาจริงๆเปิดมาด้วยการพากย์เสียงเจ้าน้องเป็ดนะฮะซึ่งเป็ดตัวนี้เนี่ยเขาใช้ชื่อว่ามะเร็งงี้นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับผมมะเร็งงี้ลูกสมุนเบอร์หนึ่งของบอสก็เป็นเพื่อนซีกันนะกับคุณปูเป้แล้วก็ทำการพากย์เสียงนะฮะอย่างกับว่าไม่ใช่ตัวเองนะฮะถือว่าการหาเสียงครั้งนี้เนี่ยเป็นการระบายความในใจไปในตัวด้วยนะฮะงานก็เยอะนะครับผมบ่นทุกเรื่องเลยในช่วงหลังๆมาเนี่ยบอสงานเยอะมากเลยตื่นเช้าไปทำงานกลับถึงห้องปุ๊บก็นอนปั๊บน้ำก็ไม่อาบห้องก็ไม่เก็บสกปรกชะมัดเลยแต่ก็ถือว่าพากย์เสียงได้ดีมากๆและปูเป้ตัวจริงก็ออกมาจากนั้นก็ได้ทำการตบมะเร็งนี้กระเด็นเลยนะฮะโอ้โหรุนแรงจริงๆอันดับความดุดันสุดขีดนอกจากความฮาของเมมเบอร์แล้วนะครับก็ยังมีมุมมองที่ดุดันแล้วก็จริงจังนะครับหลายๆคนก็ไม่ได้มาเล่นๆนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะจริงจังและดุดันที่สุดอันดับ3เจนเธอมาแบบนิ่งๆสายตาอันโฉบเฉียวและบอกเลยว่าเธอไม่ได้ติดตลกอีกต่อไปซึ่งตอนนี้ทุกคนอาจจะมองว่าเจนเป็นคนติดตลกแต่ครั้งนี้เจนไม่ตลกเจนเอาจริงค่ะเขาจริงจังและเราจะต้องทุ่มเลือกตั้งให้กับเจนก็อันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะฮะแต่เจ้าตัวก็ค่อนข้างจะจริงจังนะฮะเนี่ยเพราะเจนเป็นสลัดเลยอยากให้เป็นเคฟอร์เต้เซอร์ฮอตภาษาญี่ปุ่นวันนี้คืออิจิบันทาไกเย่ดูอู้อันดับ2มิวสิก
ก็ไม่ต้องพูดเยอะนะฮะเชื่อว่าหลายคนน่าจะดูกันหมดแล้วนะครับเธอมาแบบเงียบๆเธอมาโดยที่ไม่พูดอะไรแล้วก็นั่งเงียบยิ้มแบบเยือกเย็นนะฮะน่ากลัวจริงๆแล้วก็มีคนไปสังเกตนะครับว่าทำไมมิวสิกต้องเงียบนะมีคนไปจับเวลานะครับแล้วก็บอกว่าเขาใช้เสียงเงียบไปทั้งหมด111วิ wow. นี่จะเป็นการสื่อสารอะไรบางอย่างหรือเปล่าหรือว่ามิวสิกต้องการอันดับหนึ่งจริงๆพอหลังจาก111วินาทีไปแล้วมิวสิกก็ได้หยิบกระดาษใบหนึ่งขึ้นมาโดยมีคำว่ายอดบัตรจับมือยอดไลค์และยอดติดตามและเธอก็ได้ฉีกกระดาษนั้นทิ้งไปแล้วก็ชี้หน้ามาที่คนดูแล้วก็ยิ้มแบบดุๆจากนั้นก็ตบโต๊ะดังเพลงน่ากลัวจริงๆอันดับหนึ่งออนเปิดวิดีโอมาก็ต้องทึ่งกันเลยทีเดียวเพราะว่าออนมีแผลที่ปากอย่างเห็นได้ชัดเป็นการแสดงว่าออนนั้นได้ผ่านความเจ็บปวดความทรมานมานัดต่อนัดมีเรื่องดราม่ามาหาเธอตลอดแล้วก็ได้พูดระบายความในใจเต็มที่ทุกคำติชมทุกเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาออนผ่านมันมาหมดแล้วค่ะสุดท้ายนี้เธอก็ฝากไปยังโอตาทุกท่านว่าถ้าอยากจะช่วยเธอให้หลุดพ้นจากความทรมานนี้และต้องการปลดกุญแจมือสิ่งที่ช่วยได้ก็คือกุญแจจากทุกคนนั่นเอง You are the key อันดับความพยายามเป็นเลิศหลายๆคนนะครับก็ได้ challenge ตัวเองผ่านการหาเสียงนี่แหละก็เรียกได้ว่าเป็นการแลกที่คุ้มสุดๆเลยล่ะมาดูกันว่าใครจะทุ่มทุนสร้างมากกว่ากันอันดับ3เนยถ้าดูเผินๆแล้วนะครับก็ดูจะไม่ได้พยายามอะไรมากเท่าไหร่พอแค่กินผักให้คนดูเนี่ยนะแต่ถ้าคุณผู้ชมรู้จักเนยจริงๆเนี่ยคือเนยเขาเป็นคนที่ไม่ชอบกินผักอย่างแรงแล้วก็ในคลิปนี้เธอก็ได้ชาเลนจ์ตัวเองอย่างจริงจังเพื่อเอาชนะจุดอ่อนของเธอเองและเธอก็ทำมันได้ดีซะด้วยแม่น่ารักจริงๆเลยเปลี่ยนใจได้ไหมกินครึ่งจานได้ไหมอันดับ2มิโอริเปิดคลิปมาด้วยการแพลนกล้องไปที่ชุดของเธอก็ดูจะเป็นเหมือนชุดออฟฟิศนะฮะตอนแรกก็งงว่าเธอจะมาทำอะไรสุดท้ายเธอก็เปิดกระดาษที่อยู่ข้างๆเธอแล้วบอกว่า10วิ challengeก็น่าจะเป็นภารกิจที่เธออยากจะท้าทายตัวเองและต้องการทำให้สำเร็จภายใน10วินาทีก็เริ่มจากการพูดคำศัพท์ยากๆในภาษาไทย3 2 1ละนอนละยอนละยาละนอนละยอนยาลาละนอนละยอนยาลาและเธอก็ดื่มน้ำอัดลมเพียงรวดเดียว3 2 1ต่อไปก็จะกินแอปเปิ้ล1ผลให้หมดภายใน10วินาทีมันจะทำได้จริงๆเหรอแน่นอนครับเธอทำไม่สำเร็จยังไม่หมดค่ะแต่ไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียสไม่เป็นไรมีอีกอันต่อไปเธอก็เป่ากระดาษที่อยู่บนโต๊ะนั้นให้ปลิวภายในการเป่าเพียงครั้งเดียวและเธอก็ทำมันเกือบสำเร็จสุดท้ายเธอก็บอกว่าจะเปลี่ยนชุดให้เร็วที่สุดและก็เดินออกมาพร้อมกับกางเกงที่กลายเป็นกระโปรงซะแล้วคุณผู้ชมดูออกไหมครับว่าเธอเปลี่ยนตอนไหนอันดับ1ตาหวานตอนแรกก็ไม่มีอะไรนะครับตอนเปิดมาดูคลิปนี้ก็มาแบบน่ารักใสๆดีแล้วต่อมาเธอก็ชาเลนจ์ตัวเองด้วยการเต้นด้วยความเร็วเพลงคูณ2และในวันนี้หนูจะมีชาเลนจ์มาให้กับตัวเองโดยการเต้น Random Dance ของ BNK48 คูณ2ถ้าหนูทำได้ช่วยสนับสนุนหนูเยอะๆด้วยนะคะซึ่งบอกเลยว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเธอนี่จัดเต็มจริงๆและเธอก็ทำมันออกมาได้ดีซะด้วยอ
ลังจากหาเสียงเสร็จคงจะเหนื่อยหอบหน้าดูหนูทำได้ช่วยเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะตาหวานเบียร์เคฟเรดเจ็บปะ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 อ้าวเจ็บปะอันดับความเหมือนฮะอะไรนะก็มีเมมเบอร์อยู่หลายคนที่มาหาเสียงแต่เอ๊ะนี่คือการหาเสียงจริงๆนะเหรอคืออะไรกันเธอพูดอะไรของเธอนั่นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครมึนที่สุดอันดับ3น้ำใสตอนแรกเธอก็มาแบบเนียบๆด้วยการสวัสดีคนดูและแนะนำตัวหนูชื่อนางสาวพิชยาพานาถาอายุ19ปีแล้วค่ะสักพักเธอก็ยืนขึ้นมาแล้วก็ตบมือเข้าจังหวะแล้วก็ร้องเพลงประจำตัว One two three four พิชยาพาน้ำใสโอ้พิชยาพาน้ำใสยาพิชยาพาน้ำใสโอ้ถ้าใครได้ดูคลิปนี้แล้วผมเชื่อว่าหลายคนนี่น่าจะหลอนเพลงนี้ไปอีกนานและเธอก็กลับมานั่งนิ่งๆอีกครั้งแล้วก็จริงจังมีคนเคยบอกหนูว่าถ้าอยากได้อะไรก็ให้พูดมันออกมาไม่งั้นคนอื่นจะรู้ได้ยังไงคะว่าหนูอยากได้อะไรได้กำลังใจจากคนดูไปเต็มๆสุดท้ายเธอก็ตีลังกาออกจากกล้องแม่แบบนี้ก็เจ็บตัวสิฮะอันดับ2วีตั้งแต่เปิดคลิปมาก็บ่นตั้งแต่เริ่มกันเลยทีเดียวคือแบบคนชอบบอกว่าหนูอะเป็นคนชลบุรีแต่หนูเป็นคนโคราชและก็ดัด มีป้ายของน้องจีจี้วางอยู่พี่ทำไมไม่เอาออกอ้าวทำไมไม่จัดฉากให้มันพร้อมล่ะเนี่ยวีก็ยิ่งบ่นเข้าไปอีกแม่หนูดื้อหนูก็ไม่รู้หนูดื้อยังไงแต่ว่าหนูก็ดื้อแหละจนพ่อแม่หนูให้หนูไปอยู่พี่ชายเพราะหนูกลัวพี่ชายมากกว่าพ่อแม่หมดว่าอะไรเดียน่าสงสารเธอจริงๆเล่นเกมไม่เคยชนะเลยแบบเล่นจนแบบไม่ได้นอนแล้วทุกคนก็งงว่าแบบทำไมตาง่วงจังเลยก็เพราะเล่นเกมไม่ได้นอนแบบแต่คุณผู้ชมดูคลิปไปจนจบช่วง1นาทีกว่าๆเธอไม่ได้หาเสียงเลยเธอบ่นและก็บ่นน้ำนี่มันกินได้น้ำใช้ตั้งเฉยๆเนี่ยแล้วก็มาหาเสียงในช่วง15วินาทีให้หลังเข้าเรื่องค่ะสวัสดีค่ะวีบินเคฟอร์เดย์ค่ะก็ฝากด้วยนะคะจะตั้งใจเต็มที่ครับใจความมีแค่นั้นแหละอันดับไมร่าเธอโผล่ขึ้นมาจากใต้โต๊ะและก็หน้านิ่งๆสวัสดีค่ะและก็นิ่งเข้าไปอีกไมร่าบินเคฟอร์เดย์ค่ะยังคงนิ่งพูดก่อนนิ่งๆสายตาก็นิ่งๆส่วนสูง153น้ำหนัก48กรุ๊ปเลือด A แล้วก็พูดอะไรก็ไม่รู้งงไปหมดชอบดูหนังชอบดูปลาชอบระบายสีชอบไปไหนมาไหนคนเดียวแต่ก็ไม่เหงาชอบไปไหนมาไหนคนเดียวค่ะถึงจะไปคนเดียวแต่ก็ไม่เหงาถึงจะแปลกแต่ก็แปลกจริงๆถึงจะดูเป็นคนแปลกๆแต่ก็แปลกนั่นแหละค่ะหนูแปลกจริงๆแต่ถึงจะแปลกแต่ก็มีเป้าหมายค่ะ wow. เป้าหมายของหนูก็คืออยากให้ทุกคนรักกันและโลกก็สงบสุขถึงจะมีกระเบนกระเบนแล้วก็กระเบนแต่อยากให้ทุกคนช่วยให้กำลังใจเมล่าด้วยนะคะทำให้โอตาอย่างเราอยากจะทุ่มเลือกตั้งให้เธอกันเลยทีเดียวและกระจบแบบงงๆอมยิ้มนิดๆแล้วก็เดินออกจากกล้องไปแบบงงๆเราขอปิดท้ายด้วยอันดับความน่ารักประหลอดแตกแน่นอนว่าไฮไลท์สำคัญที่เราอยากจะเห็นกันนั่นก็คือความน่ารักของเมมเบอร์แต่ละคนมาดูกันว่าใครจะปล่อยออร่าความน่ารักสดใสแบบประหลอดแตกพลิ้งอันดับ3แบมบูโดยปกติเธอก็น่ารักมากอยู่แล้วและการหาเสียงของเธอในครั้งนี้เธอก็มาแบบไม่ธรรมดาเธอมาแบบหลายคาแรคเตอร์และทุกคาแรคเตอร์ก็น่ารักกุ้งกิ้งกระดิ่งแมวหมดเลยตึง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 ท่านผู้โดยสารโปรดทราบขนาดนี้เฮ้ยถ้ามันเครื่องบินใช่ไหมพี่ใครที่ดูคลิปของแบมบูไปแล้วคงจะได้โอชิเพิ่มกันแน่ๆและน่าจะโดนตกไปตามๆกัน BNK 48 General Election ใช่ไหมใช่ละ ไม่มีน้ำค่ะจริงๆที่เห็นแบบนี้เนี่ยเป็นคนรักเด็กนะคะพี่คะขอน้ำส้มให้นางเอกด้วยค่ะ
อันดับ2ออมดูเผินๆเหมือนจะไม่มีอะไรก็แค่เอาพร็อพมาเป็นการเล่าเรื่องของเธอข้อแรกแนะนำตัวเป็นภาษาเหนือนะคะเธอจะมาตอบคำถามใน6ประเด็นและเธอก็เล่าพร้อมๆกับพร็อพที่เธอเตรียมมาทำไมถึงใส่ชุดริเวอร์ในการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะแต่สิ่งที่สำคัญที่มันทำให้ดูน่ารักมากๆคือสายตาอันอ่อนโยนของเธอและน้ำเสียงที่น่ารักมากๆสวัสดีเจ้าออมบีเอ็นเคฟอร์ตี้เอ็กเจ้าเป็นคนจังหวัดเจียงใหม่นะเจ้าฝั่งเนื้อฝั่งตัวตัวนะเจ้าคติประจำใจของออมนะคะก็คืออ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอนะคะต้องแข็งแรงเข้าไว้ค่ะดูคลิปนี้แล้วต้องดูซ้ำดูซ้ำไม่รู้กี่รอบและเราก็ต้องเตรียมเสียเงินเพิ่มกันอีกแล้วเฮ้อถึงรักออมให้หยอดกระปุกแต่อยากให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะและสุดท้ายนี้ค่ะต้องลงแล้วนะคะบ๊ายบายและไฮไลท์ปิดท้ายเราต้องยกให้อันดับหนึ่งผักขมไม่ต้องพูดเยอะน่ารักตั้งแต่ต้นจนจบเอาเป็นว่าคุณผู้ชมดูเองแล้วกันว่าน่ารักขนาดไหนหวานเป็นลมผักขมเป็นยาผักอะไรนะผักขมขมอะไรนะขมปีขมปีขมปีก็สงสัยกันละสิว่าทำไมถึงใส่ชุดนี้ก็เพราะว่าชุดนี้เป็นชุดของเพลงวันแรกซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงที่ใช้สมัครออดิชั่นยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ผักด้วยนะคะก็ผักคนนี้จะทำให้เต็มที่ที่สุดเลยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการจัดอันดับคลิปหาเสียงของเมมเบอร์ทั้ง51คนนะฮะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ช่องผมด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับผมกำลังขายของสะสมอยู่นะฮะคุณผู้ชมก็สามารถมาอุดหนุนได้ผ่านช่องทางนี้ฮะแฟนเพจแล้วก็ IG นะครับก็เข้ามาได้เลยแล้วเราไว้เจอกันใหม่กับคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ